โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต่อสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมไม่ได้เสิร์ชออนไลน์นะครับอยู่กับตัวละครนินจานะวันนี้ผมจะมาตอบคำถามนะครับที่ถามเข้ามาในไลฟ์สตรีมเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็ถามในหลังไปแฟนเพจมาอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องงาน PVP นะครับคือผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสำหรับตัวนินจาเองเนี่ยนะฮะตัวนินจาเองเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวแทงค์นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเข้าไปรับดาเมจนะครับตำแหน่งที่เราเล่นได้คือเล่นแฟงเล่นโลมเล่นเกาเล่นได้นะครับเพราะนั้นวิธีการเล่นของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นในสนามแดงทุกคนจะถามว่าเอ้ยพี่เราจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาแนวคิดแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ในการเล่นมาบอกแล้วกันนะฮะตัวผมเองก็บอกก่อนออกตัวก่อนว่าไม่ได้เก่งนะครับแค่เล่นเล่นพอได้เฉยๆนะฮะหลายๆคนเก่งกว่าผมเยอะนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องพยายามมาปรับมาจูนเนาะสำหรับมือใหม่นะครับโอเคนะครับผมนินจานะครับพื้นฐานเลยนินจาเนี่ยแต่ที่ผมบอกคือมันไม่ใช่ตัวแทงค์นะครับมันไม่ใช่ตัวแทงค์เพราะนั้นเราจะไม่ยืนรับดาเมจเนาะการแดชของเราจะมีไอเฟรมนะครับจะมีไอเฟรมตรงนี้เราจะทำให้เราไม่โดนดาเมจนะครับแล้วเราจะใช้ยังไงล่ะนะครับคำถามนี้มันถามกันค่อนข้างเยอะนะครับก็ผมจะบอกให้แล้วกันนะว่าเราใช้ยังไงกับไอเฟรมตัวแดชของเราเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเราเอามาใช้เป็นวนการวนซีซีวนตัวโรเทชั่นนะครับวนนะครับอันนี้อันดับแรกนะครับแล้วถ้ากรณีที่เราบวกอยู่นะสมมติว่าเราเข้าบวกใกล้ตัวเขาปุ๊บโยนดาบผมเห็นมือใหม่หลายคนนะจะถามผมว่าทำไมต้องแดดตลอดนะครับผมก็อย่างนั่นแหละอันนั้นคือคำตอบนะการแดดก็คือมันจะมีไอเฟรมทำให้เราทิ้งระยะออกจากศัตรูได้ด้วยทำให้เขาไม่สามารถจับเราได้หรือไม่สามารถจะใช้สกิลได้นะครับใช้สกิลโดนเราได้อย่างสมมุติว่านินจาหลายๆคนอาจจะใช้เป็นตัวนี้เนาะตัวนินจาเวกหลายๆคนอาจจะใช้เป็นเบนดาบพิรุณโปยนะครับดาบพิรุณโปยเนี่ยมันจะเป็น CC แค่ฮิตแรกผมลองใช้ดูดีกว่าแป๊บนะฮะมันจะเป็น CC แค่ฮิตแรกนะครับผมฮิตต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแค่ทำดาเมจนะครับการที่เราสมมุติว่าเราบวกกันอยู่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะครับอีกฝั่งหนึ่งโยนดาบรุ่นโปรยมาตอนที่ผมกำลังแบบว่าอาจจะใช้สกิลนี้ปึ๊บจบแล้วนะครับใช้ฟันขาดข้างจบแล้วครับผมจะต่อสกิลอื่นเลยนะครับถามว่ากดสกิลอื่นเลยได้ไหมกดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไอสกิลอื่นที่เราจะกดมันไม่มีโปรเทคชั่นการแดชออกมาก่อนนะครับแดชออกมาก่อนก็จะทำให้ฮิตแรกของดาบวิรุณโปยไม่โดนเรานั่นคือเราจะไม่โดน CC แล้วเราค่อยใส่สกิลเข้าไปแทนอย่างนี้ก็จะช่วยได้นะครับผมไม่รู้ว่าเรียกขั้นตอนนี้ว่าอะไรอะแต่ว่าผมคิดว่าเราใช้เอาโปรเทคตัวเองไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าการเข้าใจผิดหลายคนอาจจะแบบว่าโยนดาบปุ๊บเบิร์ดดาเมจเลยนะแล้วก็ใช้สกิลอะไรก็ว่าไปเพราะนั้นถ้าความคิดผมนะอันนี้ความคิดผมคนเดียวนะผมว่าการใช้สกิลแบบเบิร์ดอยู่กับที่ไม่เวิร์กสำหรับปินจานะครับเราแนะนำให้โยนดาบแดกหนึ่งทีสกิลแดกหนึ่งทีแดกหนึ่งทีค่อยงี้นะครับเพื่อให้มันมีโปรเทคแล้วก็เอาตัวรอดได้มากขึ้นอันนี้กรณีแรกเนาะอีกคำถามนึงนั่นก็คือแล้วถ้าเกิดเราสู้กัน1-1กับคนที่เป็นโจมตีใกล้ล่ะเราจะทำยังไงส่วนใหญ่ถ้าเจอ1-1กับคนที่โจมตีใกล้หรอครับผมจะไม่อัดดาเมจใส่เขาอะจะพยายามวนอยู่รอบๆแล้วผมก็ปาดาวกระจายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเจอจังหวะที่เขาแบบพลาดพุ่งเข้าหาอะไรเงี้ยผมก็จะใช้แรงพยาบาทยัดไปเลยนะครับคือแรงพยาบาทอย่างที่ผมบอกคือตัวผมเองผมใส่แรงพยาบาทเป็นอยู่แล้วมันก็จะมี SA มันก็จะมี SA ตอนนั้นก็จะปลอดภัยอยู่แล้ว
ถ้าเขาติดช็อคนะครับไม่ว่าจากอะไรก็แล้วแต่ครับจากชูริเคนนะครับถ้าชูริเคนโดนใช่ไหมกรณีชูริเคนโดนนะครับผมอาจจะพายุเงาใส่ไปเลยนะครับแต่หลักๆเราก็คือเราจะเลี้ยงนะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องบวกจริงๆอ่ะผมสมมติว่าก้อนหินก้อนนี้เป็นเป้าหมายละกันนะครับผมเราบวกกันจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราไปยืนบวกกันอยู่ใกล้ตัวเงี้ยเราโดนเขาจับได้นะถ้ากรณีที่เขามีจับครับตัวขาคาร์ดของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีจับเราจะโดนจับได้นะครับไม่ว่าเราจะ SA อยู่หรือฟอนการ์ดอยู่นะครับจะโดนจับได้เหมือนกันเพราะนั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยผมก็เลยแนะนำว่าให้เราแดชแล้วเราใส่สกิลที่มันเป็นสกิล CC ที่เป็นระยะไกลนิดนึงนะครับตัวดาวกระจายเนี่ยก็ใช้ได้นะครับดาวกระจายก็ใช้ได้แรงพยาบาลก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้ากรณีที่ไม่ได้ใส่เบนอาจจะต้องลองถ้าไม่ได้ใส่เบนนะครับอาจจะต้องแบบใช้แรงพยาบาลแล้วเปลี่ยนอาวุธเพื่อเอาฟอนการ์ดเลยถ้าไม่ได้ใส่เบนใช้แรงพยาบาลไปฟอนการ์ดนะครับมันจะได้มีโปรเทคชั่นให้มันด้วยนะครับนี่กรณีคนที่ไม่ได้อัพเบนแรงพยาบาลเนาะผมก็จะเล่นประมาณนี้แหละนะครับผมอีกข้อนึงครับคำถามอีกข้อนึงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอันนี้ด้วยนะครับการที่เราจะหนีนะครับหนีจากเป้าหมายนะสมมุติว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราโดนเขาไล่มาใช่ไหมการที่เราจะหนีมันไม่ใช่แค่การหันหน้าอย่างนี้นะเวลาเราจะหนีคนนึงอ่ะสำหรับนินจาอเวกนะครับผมแนะนำว่าหนีนะครับหนีได้ปึ๊บแต่ต้องหันกลับมาฟอนการ์ดรับเขาด้วยเพราะว่าเราหนีได้เขาก็ปาซีซีดักเราได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นการที่เราใส่ปึ๊บหันกลับมาฟอนการ์ดครับโดดถอยหลังก็ได้ค่อยนี่ใหม่ครับหันกลับมารับนิดนึงนะครับการใช้ไอ้เนี่ยการทักทายศูนย์อะครับผมว่าเราใช้ทักทายศูนย์เพื่อจะแดชหนีใช่ไหมทักทายศูนย์แดชดังวุ้นปึ๊บหันกลับมารับเพราะว่าการเปลี่ยนอาวุธของนินจาอเวกมันมีโปรเทคชั่นอยู่แล้วครับมันมีเป็นป้องกันสำหรับการต่อด้วยพายุเงานะครับสมมติว่าอาจจะใช้ระยะใช้ท่าอสูรแล้วก็พายุเงาไปนะครับท่าอสูรปุ๊บพายุเงาหันกลับมารับพอพายุเงาออกไปแล้วอ่ะทันทีที่มันออกไปแล้วครับให้หมุนกล้องเลยครับเหมือนกันนี่ครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้มาตลอดนะครับเรื่องการหมุนกล้องกลับมาเพราะนั้นการที่ถ้าสมมติว่าเราเล่นเมาส์ชาร์จเนี่ยผมอยากให้ลองปรับ DPI เมาส์เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะผมเล่นแบทดิเซอร์เนี่ยผมจะใช้ DPI เมาส์อยู่ที่ 1,600 นะครับแล้วก็ตัวของการตั้งค่าเมาส์เนี่ยผมจะเล่นเกือบ80นะครับเพราะนั้นมันจะหมุนกล้องไวมากๆเพราะไม่งั้นถ้าเราหมุนเมาส์ช้าเนี่ยมันจะกลับมาไม่ทันนะครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องเอาไปฝึกนะครับสำหรับมือใหม่เนาะแถมให้อีกอันนึงอันนี้ที่จะเห็นผมใช้บ่อยๆนะครับผมคือผมจะแดชไปรอบๆผู้ต่อสู้นะครับผมจะขยับตัวไปรอบๆผู้ต่อสู้ผมจะขยับตัวไปรอบๆผู้ต่อสู้ถามว่าผมทำอย่างนี้ทำไมผมทำเพราะว่าผมจะล่อสกิลเขานะครับถ้าเห็นกันบ่อยๆก็คือเนี่ยสมมติว่ากองดอกไม้นี่เป็นเป้าหมายแล้วกันนะครับจะเห็นว่าบางทีผม CC เข้าไปเงี้ยผมแรงไปบาดเข้าไปผมก็จะแดชถอยหลังกลับมาแล้วก็จะแดชออกข้างๆไปเลยนะครับหรือแม้แต่ว่าผมใช้ขอนไม้เนี่ยผมก็จะพุ่งออกข้างๆไม่ได้พุ่งลงตัวเขานะครับถามว่าเราทำอย่างนี้ทุกครั้งไหมไม่เพราะว่าถ้าทำงี้ทุกครั้งเขาจะจับทางได้เพราะงั้นนานๆครั้งนะครับลองเล่นอย่างนี้ดูเล่นวนไปวนล่อสกิลอ่ะเอาสกิลเขาออกมาให้หมดเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดเขาเจอนินจาที่ค่ำๆมากๆอ่ะเขาจะ
ใช้สกิลที่มันเป็น CC พร้อมกับป้องกันตัวเองไปด้วยมันจะอันตรายนะครับถ้าเกิดเข้าไปบวกเพราะงั้นถ้าเราหลอกเขาบ้างก็ได้ครับหลอกเขาว่าเฮ้ยเนี่ยเราหรือว่าไม่เข้าหรอกแต่กูหลอกให้มึงโยน CC กดโปรเทคชั่นในตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเจอกรณีที่แบบเขาไม่ค่อยช่ำมากหรือเขาไม่ค่อยมีประสบการณ์อะไรเงี้ยจะซัดไปเลยก็ได้นะครับอันนี้เราเอามาเล่นแค่แบบว่าบอกเฉยๆว่าเอ้ยเนี่ยมันสามารถทำได้นะอะไรรอสกิลออกมาอันนี้เป็นที่แถมแล้วกันนะครับผมโอเคเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านินจาน่ะมันเป็นตัวยิ่งเป็นอเวกด้วยนะครับเป็นตัวที่สามารถหลอกคู่ต่อสู้ได้ดีมากนะครับหลอกว่าจะฟันแต่ไม่ฟันหลอกว่าจะเข้าแต่ไม่เข้านะครับหลอกจะ CC แต่เปล่าเราแดดดีเฉยๆเพราะงั้นเราเอาจุดเด่นตรงเนี้ยมาใช้ก็จะเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับใช้ลูกเล่นลองเอาไปประดิษฐ์เลยแบบว่าเอ้ยพูดว่าปึ๊บเข้าว่ะพายุเงาปกติงัดมาจะต้องพายุเงาแต่เปล่าหรือปกติปุ๊บใช่ไหมปกติเข้าอย่างนี้ปุ๊บอ่ะหายตัวไปครับผมหายตัวไปหรือแม้แต่กระทั่งปุ๊บนี่นะครับเราไม่ใช้ยุ่งเงาเราใช้แรงพยาบาทเข้าก็ได้หรือแม้แต่ว่าสมมติว่าขอนไม้อย่างที่ผมบอกขอนไม้นะครับปุ๊บเราไม่ลงข้างครับเราไม่ลงข้างหลังเราไปลงข้างแทนแล้วก็แดดหนีต่ออันนี้มันคือการใช้เล่ห์เหลี่ยมแล้วก็หลอกล่อคู่ต่อสู้ในระดับนึงอะโอเคนะครับหวังว่าประสบการณ์ผมจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับที่มีคำถามเรื่องนี้นะช่วงนี้ผมต้องบอกเลยว่าแบทเทิลเซอร์มันค่อนข้างเหนื่อยนะครับแพทอะไรก็ไม่ค่อยมีนะแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวจะไปรอนู่นเลยอะรอวันที่แมปหิมะเข้านะครับถึงจะเริ่มแบบกลับไปฟาร์มกลับไปทำอะไรเงี้ยนะช่วงนี้ก็เปื่อยๆครับเล่นนู่นเล่นนี่ไปอย่างก็คือที่ผมบอกคือช่วงนี้ไม่มีเวลาครับงานมันเยอะงานแล้วก็เรื่องเรียนมันเยอะก็ต้องทนๆกันไปเนาะก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่ต่ออาที่ถามเข้ามานะครับสามารถถามได้นะเรื่องเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับไลฟ์พวกนี้ถามได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องสเปคคอมอาการคอมเสียอะไรเงี้ยแต่ผมอาจจะพูดแบบไม่ค่อยตอบไม่ค่อยเคลียร์นะเพราะว่าผมจะตอบในแบบว่าในแบบทางอย่างเดียวเนาะส่วนใครที่อยากให้เข้าไปรีโมทดูก็รบกวนกดสมัครสมาชิกช่องใน YouTube เด้อเดี๋ยวผมจะเข้าไปรีโมทนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะรีโมทเข้าเครื่องใครเพราะมันค่อนข้างอันตรายนะครับการสมัครสมาชิกเนี่ยก็อย่างน้อยๆเราจะได้รู้จักกันก่อนนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากๆครับทุกคนนะที่เข้ามารับชมกันแล้วก็ฝากด้วยครับใครยังไม่กด Subscribe ช่องนะครับหรือเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด Subscribe ไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ต่อไปนะครับผมสัญญาว่าผมจะพัฒนาคลิปให้มันดียิ่งขึ้นนะครับส่วนใครที่อยากจะดูสดดูไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยผมจะไลฟ์เป็นช่วงเช้าเนาะการถึงศุกร์เนี่ยจะไลฟ์ช่วงเช้านะประมาณ 8:00 นขึ้นไปนะครับแล้วก็จะลงไม่เกินเที่ยงนะครับเพราะว่าจะต้องนอนนะก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไลฟ์อาจจะลากไปช่วงบ่ายหน่อยเพราะว่าช่วงเช้าผมมีเรียนนะครับผมโอเคไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฮะขอบคุณมากเจอกันทุกคนสวัสดีครับ